จากการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาข้างต้นนะคะเราคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาออกมาได้3ค่านะคะที่จุดข้างบนค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับลบอินฟินิตี้ที่จุดข้างล่างของเส้นอุปสงค์นะคะจุดตรงนี้เราจะได้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ0ส่วนที่จุดกึ่งกลางของเส้นอุปสงค์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ไปจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยจะมีค่าติดลบเสมอการที่ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าติดลบเสมอหมายความว่าอะไรก็จะหมายความให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาของตัวมันเองกับปริมาณอุปสงค์จะสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นไปตาม law of demand นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าติดลบการจะพิจารณาว่าอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามากหรือน้อยนะคะเราจึงต้องพิจารณาโดยใช้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เข้ามาช่วยในการพิจารณานะคะหรือกล่าวสรุปสั้นๆอีกทีนึงว่าเวลาที่เราจะดูว่าอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคามากหรือน้อยนะคะเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของค่า EDP นั่นเองพิจารณาอย่างไรนะคะในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่ามากกว่า1นั่นคืออุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นต่อราคามากนะคะเราทราบไปแล้วว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาหรือ EDP คำนวณจากสูตร percentage change ของ Q หารด้วย percentage change ของ P ถูกไหมคะการที่ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่าสมบูรณ์ของมันมีค่ามากกว่า1แสดงว่าตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวหารถูกไหมคะหรือการที่อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นมากก็ต่อเมื่อร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์มีค่ามากกว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นแสดงให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอุปสงค์มีขนาดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคานะคะสินค้าที่ค่าสมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่ามากกว่า1เช่นอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพวกแบรนด์เนมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการลดราคานะคะปริมาณอุปสงค์ก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากแม้ตัวราคาที่ลดลงจะลดลงแค่นิดเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่อราคามากเราจึงเรียกมันว่า luxury goods หรือสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองส่วนสินค้าที่มีค่าสมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาน้อยกว่า1นะคะเราเรียกว่าอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยการที่ค่าสมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าน้อยกว่า1แสดงว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอุปสงค์น้อยกว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาถูกไหมคะหรือ percentage change ของ Q น้อยกว่า percentage change ของ P นะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอุปสงค์เนี่ยมีขนาดน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคานั่นเองถ้าราคาลดลงมากๆแต่ปริมาณอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มากเท่าขนาดของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่ค่าสมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าน้อยกว่า1เช่นอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานแม้ราคาจะลดลงใน1วันเราก็คงกินข้าวแกงแค่3จานหรือ4จานหรือ5จานคงจะไม่มากกว่านี้แล้วถูกไหมคะดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะสินค้าที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยหรือค่าสมบูรณ์ของ EDP มีค่าน้อยกว่า1นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสินค้าจำเป็นส่วนสินค้านะคะที่ค่าสมบูรณ์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับ1นะคะเราเรียกว่าสินค้าที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาคงที่นั่นคือร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอุปสงค์เท่ากับร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคานั่นเองในทางเศรษฐศาสตร์นะคะสินค้าไหนก็ตามที่มีความยืดหยุ่นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะสินค้าไหนก็ตามที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาคงที่เราจะเรียกว่า unitary elasticity demand นะคะคราวนี้
ถ้าเราจะพิจารณาในกรณีที่อุปสงค์นะคะมีลักษณะไม่ใช่สโลปเป็นลบอย่างที่เราพิจารณาในกรณีทั่วไปนะคะแต่อุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นขนานกับแกนนอนนะคะตามเส้นสีม่วงตามรูปกราฟแกนตั้งคือราคาแกนนอนคือปริมาณนะคะถ้าอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสะท้อนด้วยเส้นดีแมนสีม่วงตามรูปกราฟเราจะเห็นได้ว่าณระดับราคาที่ P1 ปริมาณอุปสงค์นะคะเท่ากับ Q1 สะท้อนที่จุด A ขณะเดียวกันณราคา P1 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q2 สะท้อนที่จุด D กรณีที่เส้นอุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นสีม่วงตามรูปกราฟนะคะเราจะเห็นได้ว่าราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยจะไม่ขึ้นต่อกันนะคะราคายังคงที่อยู่ที่ราคา P1 แต่ปริมาณอุปสงค์เป็นไปได้หลายปริมาณมากเลยนะคะคำถามที่ตามมาคือกรณีที่อุปสงค์มีลักษณะแบบนี้นะคะค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะมีค่าเท่าไหร่เราทราบสูตรในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแล้วว่า EDP เท่ากับ Percentage Change ของ QD หารด้วย Percentage Change ของ P นะคะจากรูปกราฟ Percentage Change ของ Q คืออะไรเราจะเห็นว่าแกนนอนในการวาดกราฟก็คือแกน Q เพราะฉะนั้นส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้นจากจุด A ไปยังจุด B หรือจุด B มายังจุด A ก็จะเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณอุปสงค์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคานะคะในรูปกราฟเราจะเห็นได้ว่าแกน P อยู่แกนตั้งเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแกนตั้งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาหรือ Percentage Change P นั่นเองในกรณีที่อุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นสีม่วงตามรูปกราฟนะคะ Percentage Change ของ QD จะสะท้อนด้วยระยะทางจากจุด A มายังจุด B ส่วน Percentage Change ทางด้าน P เราจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าของสินค้าชนิดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมีค่าเท่ากับ P1 ตลอดนะคะไม่ว่าปริมาณอุปสงค์จะเป็น Q1 หรือ Q2 หรือมากกว่าน้อยกว่า Q1 ก็ตามราคาก็ยังคงเท่ากับ P1 เสมอเพราะฉะนั้นร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาในกรณีที่เส้นอุปสงค์มีลักษณะแบบนี้Percentage Change ของ P ก็จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อ Percentage Change ของ P มีค่าเท่ากับ0ไม่ว่า Percentage Change QD จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อตัวหารมีค่าเท่ากับ0ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็จะมีค่าเท่ากับลบ Infinity เสมอนะคะทำไมถึงลบ Infinity นะคะลบ Infinity ตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Q กับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน P จะสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามตาม Law of Demand นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เส้นอุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นขนานกับแกนนอนค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าคงที่ตลอดทั้งเส้นนั่นคือมีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้กรณีที่เส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับลบอินฟินิตี้นะคะในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าอุปสงค์มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์หรือ perfectly elastic demand กรณีที่2นะคะถ้าเส้นอุปสงค์มีลักษณะขนานกับแกนตั้งหรือขนานกับแกนราคาดังเส้น demand สีม่วงในรูปกราฟคำถามที่ตามมาคืออุปสงค์เส้นนี้มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะพิจารณาโดยใช้วิธีการเดิมนะคะนั่นคือดูจุดต่างๆที่อยู่บนเส้นอุปสงค์เช่นที่จุด A ณจุด A ราคาเท่ากับ P1 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q1 พิจารณาที่จุดอื่นที่อยู่บนเส้นDemand นะคะเช่นที่จุด B ที่จุด B เราจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าเท่ากับ P2 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q1 การเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์จากจุด A มายังจุด B หรือจากจุด B ไปยังจุด A ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรตั้งต้นในการหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์หรือ EDP เท่ากับ Percentage Change QD หารด้วย Percentage Change P นะคะคำถามคือ Percentage Change
QD สะท้อนด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวนอนถูกไหมคะและ percentage change P สะท้อนด้วยการเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งนั่นคือระยะทาง AB นั่นเองแต่ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าณราคา P1 QD ก็ยังคงเท่ากับ Q1 ณราคา P2 ปริมาณอุปสงค์ก็ยังคงเท่ากับQ1 เพราะฉะนั้นร้อยละการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณอุปสงค์จะมีค่าเท่ากับ0นั่นคือไม่ว่าราคาจะแพงกว่า P1 หรือถูกกว่า P1 การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณอุปสงค์ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตัวตั้งมีค่าเท่ากับ0ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะเมื่อค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับ0แสดงว่าสินค้าชนิดนั้นปริมาณอุปสงค์ไม่มีความยืดหยุ่นต่อราคาเลยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าราคาจะแพงขึ้นหรือจะถูกลงปริมาณอุปสงค์ก็ยังคงเท่ากับ Q1 เหมือนเดิมดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่าสินค้าชนิดนี้ไม่มีความยืดหยุ่นต่อราคาเลยหรือ perfectly inelastic demand นั่นเองคำถามที่ตามมานะคะเราจะเห็นได้ว่าอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อราคามากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยหลักๆที่เป็นตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะก็คือคุณสมบัติของสินค้าดูว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าจำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะโดย common senseสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตถึงแม้ราคามันจะเปลี่ยนผู้บริโภคก็ยังคงต้องกินต้องใช้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณอุปสงค์น้อยมากหรือพูดอีกในนึงว่า percentage change ทั้งด้าน P เนี่ยจะมีค่ามากกว่า percentage change ทั้งด้าน QD นั่นเองส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็น luxury good เพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นนิดเดียวไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้บริโภคก็จะลดการบริโภคอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าน้อยนะคะค่าน้อยหรือค่ามากตรงนี้เราพูดไปแล้วนะคะว่าดูจากค่าสมบูรณ์นะคะในทางตรงกันข้ามถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็จะมีค่ามากนั่นเองนะคะปัจจัยตัวที่2ที่เป็นตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือดูว่าสินค้านั้นน่ะมีสินค้าอื่นทดแทนได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสินค้านั้นมีสินค้าอื่นทดแทนได้มากเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเปลี่ยนเช่นราคาแพงขึ้นเมื่อมีสินค้าอื่นมาทดแทนผู้บริโภคก็เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าชนิดอื่นทันทีถูกไหมคะราคาเพิ่มขึ้นนิดเดียวมีสินค้าอื่นทดแทนได้มากผู้บริโภคก็หันไปบริโภคสินค้าอย่างอื่นแทนทันทีเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่มีสินค้าอื่นทดแทนได้มากการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงแค่นิดเดียวจะส่งผลให้ปริมาณการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์มีค่ามหาศาลเลยเพราะฉะนั้นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าที่มีสินค้าอื่นทดแทนได้มากก็จะมีค่าสูงนั่นเองปัจจัยที่3ที่เป็นตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะคะก็คือขอบเขตของตลาดหรือนิยามนั่นเองถ้านักศึกษาพิจารณาตลาด3ตลาดนี้นะคะตลาดเครื่องดื่มตลาดน้ำผลไม้ตลาดน้ำส้มตลาดน้ำส้มแสดงว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดน้ำส้มก็จะมีเพียงแค่น้ำส้มเท่านั้นตลาดน้ำผลไม้สินค้าที่อยู่ในตลาดน้ำผลไม้ก็จะมีทั้งน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำแอปเปิ้ลน้ำสตรอเบอรี่น้ำเสาวรสเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะส่วนตลาดเครื่องดื่มสินค้าที่อยู่ในตลาดเครื่องดื่มมีเยอะมากตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผักน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าราคาของสินค้าน้ำส้มเปลี่ยนผู้บริโภคจะออกจากตลาดน้ำส้มทันทีแล้วไปบริโภคน้ำผลไม้ชนิดอื่นนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดเครื่องดื่มตลาดเครื่องดื่มราคาที่อยู่ในตลาดเครื่องดื่มก็คือสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดเครื่องดื่มผู้บริโภคก็ยังคงดื่มอยู่ในตลาดเครื่องดื่มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าราคาของเครื่องดื่มจะเปลี่ยนแต่อุปสงค์ที่เกิดขึ้นในตลาดเครื่องดื่มก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่มีนิยามตลาดกว้างค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าน้อยนะคะส่วนปัจจัยที่4ปัจจัยสุดท้ายที่เป็นตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือระยะเวลานะคะระยะเวลาตรงนี้นะคะจะส่งผลถึงการปรับตัวของผู้บริโภคนะคะถ้าเราแบ่งระยะเวลาออก2ช่วงระยะเวลาด้วยกันนะคะก็คือระยะสั้นกับระยะยาวเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยผู้บริโภคแทบจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเลยกินอะไรอยู่ก็ยังคงกินอย่างนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้น้อยมากซึ่งตรงกันข้ามกับระยะยาวเมื่อมีระยะเวลายาวนานมากพอผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้เขาจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในระยะสั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาเกิดขึ้นผู้บริโภคแทบไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยปริมาณอุปสงค์ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าระยะยาวนะคะเมื่อราคาสินค้าใดชนิดหนึ่งแพงขึ้นผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้เกิดการปรับตัวก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคสินค้าอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นนะคะระยะเวลาในระยะสั้นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็จะมีค่าต่ำกว่าระยะยาว